สวัสดีค่ะแพรวแพรววณิชเรืองทองมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ค่ะสวัสดีค่ะเอมม่าณัฐยาฮาดีค่ะรองอันดับ1มิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ค่ะสวัสดีค่ะบิวณัฐาทองแก้วค่ะ second runner up มิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ค่ะสวัสดีครับผมโยโย่นะครับทีนฤปกรม่วงไม้มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ครับสวัสดีครับผมต้อมนะครับสิทธิชัยฐานทองดีนะครับรองอันดับ1มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ครับสวัสดีครับผมเฟรมครับชุติพงศ์พุทธลักษณ์ครับรองอันดับ2มิสเตอร์ซูเปอร์แนชชั่นแนลไทยแลนด์2022ครับประกวดครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกวดที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วในช่วงการเก็บตัวถือว่าเป็นการประกวดรูปแบบใหม่ที่เราเองถึงแม้ว่าจะผ่านการประกวดมาหลายครั้งแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบที่ผ่านมา อย่างเช่นการมีชาเลนจ์ต่างๆแล้วก็อยู่ๆก็มีกฎกติกาขึ้นมาผู้ที่ชนะชาเลนจ์นั้นสามารถที่จะคัดใครออกก็ได้1คนในชาเลนจ์ต่อไปช็อกกันไปเลยมีเสียน้ำตาแต่ก็สุดท้ายเพื่อนเขาก็ให้โอกาสพวกเราได้อยู่กันต่อเพราะว่าเขาต้องการที่จะแข่งกันอย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดที่สำคัญเลยคือการประกวดร่วมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายทำกิจกรรมเก็บตัวใดๆมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆสำหรับการประกวดในบ้านเราเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะในรอบวันไฟนอลมันเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากๆแต่ว่าเราก็อยากจะทำโชว์ให้ดีที่สุดจริงๆแล้วเราทุกคนฝึกซ้อมกันมาตลอดใช่ซ้อมกันหนักมากเราก็หวังว่าภาพที่ออกมามันจะเป็นภาพที่ดีที่สุดครับทุกคนก็เลยแบบสู้กันสุดยอดมากๆผู้หญิงบางคนคือเท้าวัวเป็นแผลแล้วอย่างพี่แพรวแล้วพอผลตอบรับกระแสมันดีมากๆในส่วนของโอเพนนิ่งโชว์ครับเราเห็นว่าคนดูทั้งในฮอลล์แล้วก็ทางบ้านได้เห็นถึงศักยภาพของพวกเราเนาะพวกเราก็รู้สึกภูมิใจปลับปลื้มใจครับถือว่าทั้งหมดที่ทำมามันไม่เหนื่อยเลยใช่ๆคุ้มมากค่ะเพราะว่าเราได้ก้าวจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วก็เวทีนี้เป็นเวทีที่มีการแข่งขันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอยู่ด้วยกันซึ่งหนูรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นพี่ๆผู้ชายดูแลเราดีมากช่วยเหลือแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่บิวเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันในการประกวดนางงามเวทีนี้เป็นเวทีที่บิวได้เรียนรู้เยอะมากๆซึ่งมันทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองทั้งที่เราคิดว่าเออเราน่าจะทำได้ดีแล้วนะแต่พอมาเจอตัวแบบนี้กลับกลายเป็นว่าเออเรายังเรียนรู้มันได้อีกพอเราได้ทำดีเยอะมันกลายเป็นพวกเรารักกันมันกลมเกี่ยวกันจริงๆอะค่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากการประกวดมิสซูปราปีนี้ค่ะมันเป็นครอบครัวทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนมันเลยกลายเป็นว่าเราดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็คิดว่าไม่มีเวทีไหนที่ทำผู้ชายและผู้หญิงออกมาได้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์แบบนี้เราได้มิตรภาพที่มันมากกว่าชัยชนะคือเราได้รู้จักเพื่อนหลากหลายอาชีพแต่ละคนเก่งคนละด้านกันแล้วเรามาแชร์ความรู้ความสามารถเพื่อที่จะทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วพอด้วยความที่มิตรภาพมันเยอะมากๆใช่ไหมครับเยอะอย่างที่ต้อมบอกเยอะมากกว่าชัยชนะทำให้ตอนที่เราจะยืนจับมือกัน3คนเราก็รู้สึกว่าใครก็ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันทั้งที่จริงๆแล้วตัวเราเองก็ทำเพื่ออินดิวิดวลแต่ว่ามันใครก็ได้เลยครับความรู้สึกเป็นยังไงเพื่อนทุกคนก็แบบถือว่าชนะใจพวกเราหมดเลยใช่เราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ถ้าให้เปอร์เซ็นต์กันได้ประมาณ 70% ค่ะในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของภายนอกเรารู้สึกว่าใจเราพร้อมแล้วที่เหลือก็จะเป็นการเพิ่มให้มันคมขึ้นให้มันกระชับขึ้นให้มันดูโปรเฟสชั่นอลมากขึ้นแล้วก็ในพาร์ทของการเพิ่มข้อมูลความรู้ต่างๆทั้งในเรื่องของการพูดการสื่อสารสิ่งที่หนักมากที่สุดพอคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่จะต้องทำส่งกองประกวดวิดีโอแนะนำตัวทาเลนต์ต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นในพาร์ทของลุคบุ๊กซึ่งเพราะว่ามันน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทั้งทางนู้นเขาเห็นถึงความพร้อมของเราชาวไทยของเราเองก็จะได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปด้วยกับการที่จะได้เห็นว่าเราจะแต่งตัวออกมาเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีการคุยกับทีมนะครับว่าเราต้องปรับอะไรตรงไหนบ้างแล้วต้องเพิ่มอะไรตรงไหนเพื่อที่จะเอาไปโชว์ศักยภาพให้ได้มากที่สุดนะฮะส่วนตรงไหนค่อนข้างที่ทำได้ดีอยู่แล้วเราจะเวทว่าอันไหนควรจะหนักอันไหนควรจะเบาครับซึ่งคิดว่าความพร้อมหัวใจพร้อม 100% อยู่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนกันแล้วก็เชียร์กันครับสายสะพายไทยแลนด์นะครับจะเอาทุกอย่างกลับมาเพื่อความภาคภูมิใจครับคนไทยครับเขาให้กำลังใจมาเยอะมากแล้วก็มีเหตุราม่งดราม่าใดๆกันมานะคะก็อยากให้ทุกคนมองเป็นสีสันแล้วกันค่ะที่ผ่านมาพวกเราต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้เวทีซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆทุกคนให้ความสนใจเยอะมากก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเราแบบนี้ต่อไปนะคะรวมถึงตัวแพรวกับโยโย่ด้วยที่กำลังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่โปแลนด์เดือนหน้าแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เหลือด้วยนะคะพวกเราจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณนะครับแฟนๆทุกๆช่องทางเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันคอยส่งกำลังใจให้ถ้าไม่มีกำลังใจแรงเชียร์แรงต่างๆคำแนะนำต่างๆเข้ามาพร้อมๆกันเลยก็คงไม่สามารถทำให้เรามายืนในจุดๆนี้ได้นะครับคำว่าพลังบวกโคตรมีความหมายสำหรับพวกเราเลยการเก็บตัวบางวันมันก็ท้อบางวันมันก็เครียดเราต้องเจอกับกระแสหรือว่าเจอกับแรงกดดัน
ันทุกอย่างมันรวมๆกันหมดอ่ะแต่พอมันมีทุกคนเข้ามาเป็นพลังบวกวันนี้เรายิ้มได้แล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆครับที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเราไม่เคยรู้สึกว่าในวัย30ปีเราจะมีคนมารักเราพร้อมๆกันเยอะขนาดนี้แล้วมันแบบเป็นอะไรที่ทําให้หัวใจฟูอ่ะครับรู้สึกดีมากขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณที่คอยบอกว่าเราต้องปรับปรุงอะไรเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณจริงๆครับ